กันปืนระบาดเป็นรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เสด็จออกบวชเป็นราชามหากษัตริย์อุตส่าห์ไปหาแสวงหาเอาก้อนข้าวจากลำกำลังแห่งประชนของพระองค์ตลอดพระชนมายุของพระองค์เพราะฉะนั้นเราสาวกนี่มักจะเวลานี้สมัยนี้เรามีกว่ามาถึงมันนึกถึงรอยมักจะไม่ได้ไปบิณฑบาตเลยมีความสุขความสบายแต่การบิณฑบาตสายาบิณฑบาตนั้นถึงว่าเราไปฉันเพลก็ดีหรือว่าสถามาตันก็ดีนั่นก็บิณฑบาตเหมือนกันเป็นสายาไปใช่เป็นสายาบิณฑบาตที่เราทำกุฏิของเราอันนี้เป็นสายาบิณฑบาตไม่ใช่บิณฑบาตแท้การบิณฑบาตถ้าหากว่าวันศีลถ้าหากว่าไม่ได้สมาทานอวัตเอกะบิณฑบาตก็มาอาบัติมาตั้งเอาหรือก็ได้ถ้าจะไปเป็นกิจวัตรก็ได้คือถ้าหากว่าสมาทานเอาบิณฑบาตแล้วก็จะขาดไม่ได้ต้องไปถ้าว่าหมดสมาทานเอาอธิษฐานเอาถ้าว่ามันมีการตั้งบาตรนี้เอามาตั้งเอาก็ได้เพราะฉะนั้นการที่โยมบางคนว่ามาขอร้องว่าวันศีลประเฮือพระเนรไปบิณฑบาตพ่อกำนันมุเลียวว่าวันนั้นขอนิมนต์รับประต้องไปละที่มันถากว่าท่านมีสมาทานเอาก็ห้ามมาได้ถ้าสมาทานบิณฑบาตก็ไปได้แล้วแต่เขาจะใส่เราก็ไม่เราไปโปรดคนที่ยังไม่ได้มาการเขาอยากมาแต่ว่างานมากเขาก็ได้ใส่เราไปสำหรับคนที่มันไม่ได้มาคนที่มาแล้วก็มาใส่ที่บ้านอันนี้ก็มาเป็นยังไปเถอะไปโปรดท่ากว่าเมื่อเจตนามีอยู่เพื่อจะไปบิณฑบาตโปรดอามูยังที่ยังไม่ได้มาก็ได้เหมือนกันและวันนี้เป็นวันบูชาเป็นพิเศษเป็นวันมาฆบูชานึกถึงพระองค์ตรัสว่าโยโคอนันทะภิกขุวาภิกขุณีวาอุปัสสโกวาอุปัสสิกาวาธัมมานุธัมมะปฏิปันโนซึ่งแปลว่าดูก่อนอานนท์พิสุในอุบาสกบาสิกาเราใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ชื่อว่าสักการะบูชาพุทธองค์อย่างสุดซึ้งเลยมาฆะในเดือนสามเป็งนี่เป็นวันสำคัญเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิสุทธิอุโบสถและโอวาทปฏิโมกข์และเป็นวันที่พระ
พระสารีบุตรเนี่ยได้บรรลุพระอรหันต์ในวันนี้พระสารีบุตรและพระพุทธองค์ทรงโปร่งพระยุทธ์มาพระชนมยุทธสังขารในวันนี้เนาะว่าอีก3เดือนนะเราจะปรินิพพานพระองค์โปร่งในวันนี้ล่ะพระองค์ตัดสินพระทัยว่าจะอยู่อีก4เดือนจะปรินิพพานก็วันนี้ละเป็นวันปรงพระชนมายุมายุสังขารเพราะฉะนั้นเป็นวันจตุรงค์สันนิบาตอย่างหนึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์ปรงพระชนมายุสังขารเนี่ยแล้วเป็นวันพระพุทธองค์เป็นวันของพระสารีบุตรได้บรรลุอรหันต์วันนี้ซึ่งเราจะบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์พระอรหันต์เราพยายามปฏิบัติบูชาการบูชาของเราเรานับต่อเนื่องทุกวันวันละ30นาทีนั่ง10นาทีเดิน10นาทีนั่ง10นาทีวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราได้เมื่อเช้าเมื่อค่ำเป็น40นาทีวันละ40นาทีแล้วก็7วันได้เท่าไรแล้วก็เดือนหนึ่งเราได้เท่าไรกี่นาทีโอ้มากมายเพราะฉะนั้นสะสมสะสมไว้ซึ่งบุญถ้าว่าเรามีเวลาก็เดินเพราะงั้นเราทำพิเศษอันนี้เราทำสามัคคีการเดินสามัคคีทางกายสามัคคีทางวาจาเราสวดเราสามัคคีทางใจเราก็ปฏิบัติสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่นี่ทำให้เกิดสุขทำอะไรก็คือมันเหมือนกันฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างบาตรนี่เอามาไว้ที่นี่ซะก่อนเอามาไว้อย่างนี้เอามาเจ็ดโมงมานี่แล้วก็เขาก็หมู่สลาไปยืนแล้วก็เขาก็ออกก็ที่นี่พร้อมกันเอาบาตรนั้นมาไว้ตั้งไหนก่อนเดี๋ยวมันจะบอกมีความจะเกิดความสงสัยมาทำไมเอาบาทมาตอนนี้อยู่บาทไส้ก็ยังเสียน้อยก็เอามาไว้ตั้งข้างในเสียเว้นแต่ไว้บาทพระเจ้า